สวัสดีค่ะแฮนด์เมดบายบุญศรีนะคะวันนี้จะทำโบให้ดูนี่โบเลยนะเนี่ยสองอันนี่เป็นชายโบนะคะทำจากผ้าขม้าหนึ่งผืนใช้ทั้งผืนเลยนี่แล้วก็มัดเอาเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะนี่ข้างหน้านะมัดเอาอย่างนี้ข้างหลังนะไม่มีอะไรผูกเลยนะใช้ผ้าขม้าทั้งผืนเลยเอาไว้ประดับตกแต่งนะคะเวลามีงานเราจะจัดสแตนจัดอะไรเขาเรียกอะไรอะเวทีจัดเต็นท์แล้วแต่ทำได้หมดไปประดับในงานอะไรก็แล้วแต่หรือจะพับโชว์หน้าร้านที่ขายผ้าขม้าก็ทำได้นะคะนี่เราจะใช้ผืนนี้แทนมันจะได้มองง่ายๆเพราะผืนนั้นมันทำไว้แล้วนี่เลยรูดมาเลยทั้งผืนสองข้างให้เท่ากันปลายเท่ากันนะมือรูดเลยง่ายๆนี่เลยยับเยินมาแล้วใช้หลายรอบชับใช้เท่ากันนะเราใช้เท่ากันเป็นหลักนะแล้วก็ดึงให้สุดพอดึงเสร็จปุ๊บพับพอดึงเสร็จแล้วพับครึ่งเลยพับครึ่งพับแบบเนี้ยเข้าหากันเลยลักษณะนี้นี่นะจับยืดไปเสร็จแล้วพอได้ครึ่งแล้วจับยืดมันแล้วก็พับลงมาไม่ต้องถึงครึ่งนะครับประมาณนี้นี่ชายนี่เหลืออยู่นะชายเหลืออยู่นั่นปุ๊บบีบไปตรงกลางบีบไปตรงกลางนี่นะบีบแบบนี้นะเนี่ยนะมันเท่ากับข้างขวาเนี่ยมันจะได้ทบเดียวแต่ข้างซ้ายเนี่ยมันได้สองทบเห็นนะมันจะมีสองข้างของผ้าขม้าอันนี้ข้างหนึ่งถูกป่ะอันนี้ข้างหนึ่งมันก็จะได้แค่สองทบพอเราทบกันมาปุ๊บอันนี้มันก็มีสองทบเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ข้างในหลบอยู่มันไม่กลางออกมาไม่กลางออกมาเพราะมันใช้คู่นี้แต่คู่นี้ไม่มีปัญหาอ้าวเราก็จับวันนี้นะบีบไว้นะพอบีบไปปุ๊บหยิบมาข้างหนึ่งหยิบข้างบนนี้ก็ได้ง่ายๆหยิบข้างบนนี้ก็ได้จับสวยๆนะแล้วก็พับไปเลยครับอย่างนี้เลยพับเก็บเลยพับรายละเอียดพับรอดใช่ไหมพอพับรอดเสร็จก็ดึงอีกทีไปเฉียง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 อันนี้เฉียงเฉียงนะตอนแรกวนทีหนึ่งใช่ไหมยี่วนข้างนี้เอาทิ้งเถียงเพราะเราจะไว้โชว์ข้างนี้เราต้องการสวยๆแล้วพลิกกลับข้างเอาพลิกกลับข้างปุ๊บหามุมที่มีอยู่แล้วเนี่ยยัดเข้าไปไม่จะโดนใส่เข้าไปข้างในใส่เข้าไปเลยเก็บเลยเก็บมุมไม่ว่าเราจะหันข้างนี้หรือหันข้างนี้มันก็จะดูสวยนะเก็บเข้าไปข้างในเลยอย่างนี้แล้วก็จะเหลือชายไปข้างนี้นะคะเหลือชายไว้หน่อยนึงใช้ข้างนี้มาแล้วข้างนี้แล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้เอามือใส่เข้าไปในผ้าข้างหนึ่งแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนที่เคยทำให้ดูเป็นดอกไม้ไล่ไปเรื่อยๆจับจีบซอยนิ้วอย่างนี้นะข้างแล้วก็กลางเอามาวางไว้อย่างนี้ลักษณะนี้ก่อนข้างนี้ก็เหมือนกันข้างนี้จะมีทั้งสองทบก็เอามือใส่เข้าไปนะแล้วก็ทำแบบนี้เห็นนะมือใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมองเห็นนิ้วเราอยู่ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไม่สุดของผ้าเวลาเราจัดดอกไม้ก็แบบนี้นะเวลาที่จัดดอกไม้จากที่เขาผูกผ้าเต็นท์ผูกอะไรเงี้ยเขาทำงี้เลยนะผูกเต็นท์ผูกเวทีเขาก็จะมือเข้าไปแบบนี้แหละจับเป็นจีบนี่นะดอกนี้ก็เหมือนกันจับยิ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 บไปเรื่อยๆมือข้างนี้ก็ช่วยประคองผ้าไว้เอาละดึงออกมาไอ้ที่มันไปทบอยู่ในแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็กางลักษณะนี้ถ้ามันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันเราก็จัดอันไหนมันพลิกเราก็ขยับนี่ลักษณะนี้เห็นไหมแล้วข้างนี้มันจะใหญ่เราก็อย่าให้มันใหญ่มากเดี๋ยวมันจะเกินข้างนี้เราก็กางออกมาเพื่อมองเราซ้ายขวาให้มันเท่ากันนะก็จะเป็นโบทั้งคู่อันนี้เป็นชายโบข้างนี้เป็นชายโบนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละจัดมาได้สวยงามเป็นโบน่ารักน่ารักนะคะเอาดอกไม้ใส่ได้ใครจะประดับด้วยดอกไม้แล้วก็หยิบมาใส่แบบนี้ก็ได้เอาชายขึ้นมาเพราะมันกินพื้นที่เยอะอยู่เอาชายขึ้นมาช่วยดันดอกไม้ไปนี่นะชายมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไม่รู้จะถ่ายยังไงให้มองเห็นเยอะๆทั้งสุดของมันได้ประมาณนี้แหละนะมองว่าเป็นรูปโบแหละนะก็ตามนี้นะคะลองทำกันดูไม่ยากนะคะแล้วก็จะได้เพิ่มมูลค่าของแล้วใครไปเที่ยวหรือว่า
ไปตามหมู่บ้านที่มีพระคามาก็อุดหนุนเขาแล้วมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะคะก็เป็นกำลังใจให้ได้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ